หนึ่งในบุคคลสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มผู้สร้างวัฒนธรรมหลายๆสิ่งภายใต้แนวคิดผู้นำนิยมและชาตินิยมให้กับประเทศไทยและยังเป็นนายทหารผู้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยอีกด้วยใช่แล้วล่ะครับบุคคลนั้นก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นเองซึ่งเมื่อเอ่ยถึงชื่อของท่านแน่นอนว่าสำหรับประชาชนชาวไทยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความทรงจำเกี่ยวกับจอมพลป.พิบูลสงครามที่แตกต่างกันออกไปทั้งด้านขาวและดำแต่สิ่งที่ผมจะโฟกัสในวันนี้เนี่ยและผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าจอมพลป.นั้นเป็นผู้ริเริ่มมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อมาถึงคนรุ่นหลังอย่างเราในปัจจุบันมากมายอย่างเช่นการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยกำเนิดเนื้อร้องเพลงชาติในปัจจุบันซึ่งในวันนี้เพลินดีมีตำนานจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ5นโยบายสร้างชาติของจอมพลป.พิบูลสงครามที่กลายมาเป็นรากฐานวัฒนธรรมของไทยจวบจนปัจจุบันจะมีอะไรกันบ้างไปฟังกันครับ